อนาคตอะไรเงี้ยธุรกิจต่างๆการมีภาษาจีนเข้ามาเนี่ยออกมานักธุรกิจต่างๆหรือภาษาอังกฤษอะไรเงี้ยมันอาจจะทําให้การทํางานของน้ำตาลง่ายขึ้นหนูสอนอีสานแลงเกวจว่าวได้จ้าว่าวได้อยู่ Can you speak อีสานเออคิดดูดิภาษาไทยอะยากนะภาษาไทยอยู่แล้วอะก็มีภาษาเหนือภาษาอีสานภาษาใต้อีกอะนึกออกปะแล้วก็มีแบบภาษาลู หรือภาษาภาษาไทยเยอะแบบคือสแลงไทยมันแบบ hard to learn สแลงไทย because Thai people don't understand สแลงไทย too some Thai peopledon't worry about the grammar, okay? If it's wrong, I'm so sorry. But I will try my best, okay? Just speak Thailand accent. I like your accent, really? Oh, thank you. That's okay. What is Thai alphabet and language so hard? Yes, yes, yes. I think Thai language is so hard. Oh, money!Thank you. อุ๊ยจะ20แล้วนะทุกคนขอบคุณนะครับไม่ให้ไปกำลังสนุกเลยดิกำลังเมาสนุกเลยบอกไอ้นี่โอ้ยบอกไอ้นี่ tooReally? This life is another language lesson for you. Yes, I think so. Wow! Why you do like this? I wanna eat shabu now. Right now. Sarangi. Oh, Sarangi!จะอ้วกอ่ะมันเป็นน้ำ apple pineapple lettuce and I think lime but it's male bearHello, น้ำตาล from the Philippines. Hello. Thank you for speaking English for interference. Okay. This is LED birthday project from Tan Phim. Where? There is, oh, there is. Oh, really? Thank you so much. Hi, น้ำตาล from Bali. Oh, hi.Kiss to Brazil. Come to USA. Oh, I want to go to. I want to go there. Love you, Nan Taiwan fan. Oh, I love you too.Okay, Namdan, do you want to what change hair color? I just change into dark brown. When I เริ่มเลยอ่ะสระผมภาษาอังกฤษว่าไงนะทุกคน Watch my hair. ไม่สิสระผมภาษาอังกฤษว่าอะไรทำไมลืมYes, Google Translate to tell this ฉันละคุณ Oh, thank you. สระผมภาษาอังกฤษว่าอะไรนะทุกคนแล้ว Thai fans คือไม่เหลือเลยตอนนี้หรือว่าอะไร รังนะ
อ่านบทเป็นไงบ้างคะเตงสนุกแบบเอางี้พูดก่อนว่า no spoil นะทุกคนพี่อ่ะไหนพูดหน่อยดีwash my hair ใช่ไหมถูกแล้วใช่ไหมโอเค when แบบ when I wash my hair then will it will fade into brown but today just change and then it look like black but it's dark brown โอเคมา speak in Thai โอเคบทไปแปลให้อินเตอร์แฟนด้วยนะมันยาวคือบทอ่ะพูดถึงบทในเชิงของเด็กเรียนละครคือโครงสร้างบทไม่ได้เป็นแบบที่น้ำตาลเคยเล่นมาหรือเป็นเหมือนซีรีส์หรือภาพยนตร์ที่น้ำตาลชอบดูเพราะตัวบทได้เหมือนกับว่าต้องพูดก่อนว่ามันมีโครงสร้างที่ไม่เหมือนกันแต่หมายถึงว่าเขาเรียกธีมของเรื่องต่างๆการแสดงออกการแสดงอะไรเงี้ยเหมือนกันแต่การเขียนบทอะโครงสร้างอะจะไม่เหมือนกันถ้าเป็นละครเวทีก็จะมีอีกโครงสร้างหนึ่งภาพยนตร์ก็อีกโครงสร้างหนึ่งซีรีส์ก็อีกโครงสร้างหนึ่งซีรีส์ Y ซีรีส์ Sapphic ก็อีกโครงสร้างหนึ่งเพราะว่าฐานคนดูเป็นคนดูที่ไม่ได้บอกว่าไม่ได้บอกว่าต่างกันนะแต่หมายถึงว่าความชอบของคนดูอะถ้าสมมติว่าน้ำตาลจะทำซีรีส์สักเรื่องหนึ่งที่จะเป็นซีรีส์แซฟิกแล้วน้ำตาลแบบดราม่าหนักจ๋าแบบสุดๆแบบโหเนื้อเรื่องคือตัวละครแบบ help me แบบไม่ไหวแล้วแบบเนื้อปะคืออันนี้อธิบายคร่าวๆว่าโครงสร้างอะมันไม่เหมือนกันมันก็เลยอาจจะไม่ถูกใจน้ำตาลซะทีเดียวแต่พอถอดความเป็นน้ำตาลออกมาเป็นนักแสดงหนึ่งนักแสดงนะไม่ใช่น้ำตาลที่แบบเด็กเรียนละครตึงสองสามสี่เป็นนักแสดงที่กำลังจะรับบทเรื่องพลูโตนิทานดวงดาวความรักเป็นไออุ่นและอบอุ่มถอดตัวเองเข้ามาเป็นนักแสดงที่อยู่ในซีรีส์แซฟฟิกที่มีโครงสร้างแบบเนี้ยน้ำตาลรู้สึกว่าถ้าน้ำตาลเป็นคนดูน้ำตาลชอบคือมันครบรสในแบบที่โครงสร้างมันมีอะไรเงี้ยคือเอาง่ายๆว่าเหมือนเรา เหมือนเรานั่งอ่านนิยายสักเรื่องหนึ่งที่เป็นแบบโรแมนติกดราม่าเราก็จะตัวละครอารมณ์ต่างๆเพลงซาวทุกอย่างมันจะเป็นโรแมนติกดราม่ามันจะไม่ใช่มันจะไม่ใช่แบบมันจะไม่ใช่ช็อคอะไรเงี้ยน้ำตาลไม่ค่อยชอบดูถ้าจะดูโรแมนติกดราม่าก็จะเป็นแบบโรแมนติกดราม่าคอมเมดี้แบบซีรีส์เกาหลีแบบ Queen of Tears อันนั้นก็เศร้าอยู่นะดราม่านิดนึงแต่มันส่วนใหญ่มันก็โรแมนติกใช่ไหมหรือไม่ก็จะดูแบบหนังฝรั่งไปเลยอะไรเงี้ยน้ำตาลจะไม่ค่อยดูซีรีส์โรแมนติกดราม่าของไทยอะไรเงี้ยหรือแบบช่องที่น้ำตาลชอบจริงๆจะเป็นแบบทราเจดี้หักมุมไปเลยนึกออกปะสืบสวนสอบสวนแต่จะไม่แบบฮอร์เรอร์อะไรเงี้ยดราม่าหนักๆไปเลยอะไรเงี้ยครอบครัวพูดถึงครอบครัวพูดถึงการเติบโตแบบ coming of age อะไรเงี้ยแต่พอเป็นโรแมนติกดราม่าอาจจะพูดถึงโดโนวานมันเป็นน้ำตาลว่ามันเป็นโรแมนติกคอมเมดี้อันนั้นก็อีกแบบหนึ่งพลูโตหนังพี่ถ้าเป็นพลูโตก็เป็นโรแมนติกดราม่าเพราะมันก็มีความดราม่าอยู่ในตัว
แต่มันก็ไม่ได้ขมซะทีเดียวเลยมันก็มีความโรแมนติกของมันอยู่เยอะมากพอสมควรแต่ก็เป็นโรแมนติกที่น้ำตาลชอบในฐานะนักแสดงน้ำตาลไม่รู้สึกแบบว่ามันครินช์มันไม่รู้สึกว่ามันเบียวน้ำตาลบอกเลยว่าน้ำตาลชอบรวมความโรแมนติกนี้น้ำตาลว่ามันมีความเป็นมนุษย์จ็อบเลสจริงไหมคะโหจะร้องไห้เลยอะจริงๆอันนี้สงสารตัวละครนะคือจะแซวจะอะไรอะแซวเลยไม่ว่าชอบสนุกชอบมากแล้วไงก็ถ้าได้เมียรวยก็คือจบไม่ใช่เธอเหตุผลของ jobless เอาเป็นว่าฉันสัญญาว่าฉันจะเล่นให้ดีที่สุดเกียมติดชู่ไว้แล้วกัน โอ้ยแบบโมไงแมงโมมันก็บินมาแล้วแมงโมจะแปลออกไหมภาษาอังกฤษโออะไรนะไออุ่นโอ้ไม่ต่างกันมีนไหมต่างกันกำพร้าเหมือนกันแต่ต่างกันคือไม่พูดถึงหัวอยู่เนาะประเด็นมันชัดเจนมันพูดถึงการบูลลี่อันนั้นประเด็นมันแรงมากประเด็นนี้ไม่แรงเท่าหัวอยู่แต่น่าสงสารเหมือนกันอุ๊ยแป๊บนึงนะคะนี่แมวนะคะจะทำไงดีวะเนี่ยแป๊บนึงนะฮัลโหลค่ะอ๋อเอาไว้หน้าบ้านได้ไหมคะได้ขอบคุณค่ะใช่ค่ะอ๋อบอกเขาว่าเจ้าของบ้านเข้าห้องน้ำกันเลยค่ะเจ้าของบ้านเข้าห้องน้ำได้ขอบคุณค่ะค่ะขอบคุณค่ะได้ค่ะขอบคุณค่ะค่ะได้ค่ะขอบคุณค่ะ ใช่เรื่องไหมเนี่ยแสงหายต้องออกไปรับของเข้าห้องนะเจ้าเขินเนี่ยที่จะต้องมาให้ดีนบอกว่าเจ้าของมาเข้า ห้ามหรอถ้าเขาหรอไม่เล่าให้ฟังแหละสั่งของไม่ของมาส่งของแบบเพื่อการเรียกรถมาแบบของลูกค้าเมียเธอรวยเมียรวยมากเมียค่อนข้างที่จะ rich มากๆห้องน้ำเข้าห้องน้ำอยู่ค่ะจะให้ลุกไปไม่ได้มันจะตลกไงแต่เดี๋ยวจะไปแล้วจริงๆอีก5 นาทีโอเคปะรอดูนะมีโอ้โหมีนไม้นี่คือพูดจริงนะว่ากลับบ้านมายังร้องอ่ะคือเอาไม่ออกอ่ะเธอแบบตอนนั้นแบบอันนี้ไม่อันนี้เป็นโรแมนติกนะซะส่วนใหญ่โรแมนติกดราม่าน้อยๆอะไรเงี้ยก็ไม่น้อยแต่ก็ไม่ได้ดราม่าประเด็นไม่ได้รุนแรงตอนนั้นคือขอร้องว่าแบบในฐานะนักแสดงเอากลับมาบ้านเอาไม่ออกแล้วก็หนักมากคือถึงขั้นแบบว่าไม่อยากจะอยู่อีกต่อไปแล้วแบบไม่อยากทำไมฉันต้องมารู้สึกแบบนี้ทำไมฉันต้องโดนกลั่นแกล้งขนาดนี้ตอนช่วงท่าอีกช่วงโดนสีลาบตัวทุกคนมันคือวันที่ถ่ายแบบมันกี่วันวะ2-3 วันอะอยู่โรงเรียนของมายอะทุกวันโดนแกล้งทุกวันถ่ายซีนที่แบบอาบน้ำที่แบบล้างตัวร้องไห้แบบเธอข้างในแบบป่วยเลยอะแบบไม่เฮลตี้แบบกลับบ้านมาก็ยังนั่งร้องไห้อยู่แบบคัดเสร็จก็ไปนั่งร้องไห้คนเดียวแบบแล้วมันก็เหมือนแบบคือทุกคนคงคิดว่าน้ำตาลอยากอยู่คนเดียวอะตอนนั้นอะมันต้องการใครสักคนที่แบบเข้ามากอดอะเธอมันหนักมากแบบไม่อยากอยู่แล้วบนโลกใบเนี้ยแบบไม่อยากไปทำแล้วแบบเหนื่อยพอแล้วแบบทำไมชีวิตเราต้องโดนขนาดนี้อะไรเงี้ยแล้วคิดดูดีว่าแบบนั่นถึงเป็นเหตุผลที่ทำให้ไมค์ตัดสินใจแบบทำแบบนั้นอะไรเงี้ยแต่เรื่องนี้ไม่หนักแบบนั้นนะคะ
แต่สัญญาว่าจะเล่นให้จริงๆคือบทแบบคือชองเขาเรียกอะไรอ่ะคือมันไม่ได้หนักมากอ่ะบอกแล้วว่าโครงสร้างมันสำหรับคนที่แบบน้ำตาลคิดว่าทุกคนเข้ามาดูน้ำทุกคนอยากเข้ามาดูฝีมืออยู่แล้วแหละแต่ว่าบทมันคงไม่หนักหน่วงมากพอที่คนดูจะจมดิ่งไปแบบนั้นเพราะมันไม่ใช่แบบมันไม่ใช่หัวอยู่มันไม่ใช่เพลเยอร์นึกออกปะมันไม่ใช่เฟรนด์โซนแต่มันก็ไม่ได้ตลกแบบเลิกอัพชนีนึกออกปะคือมันคนละช่องเลยอ่ะมันก็ไม่ได้แบบมันก็ไม่ได้ดูโนวานด้วยอะไรเงี้ยก็รอดูกันนะจ๊ะเดี๋ยวจะไปแล้วเพราะว่าต้องไปทวนบทอีกพรุ่งนี้มีนะแต่ยังไม่ได้เปิดกล้องพรุ่งนี้ใจเย็นแต่ว่าเร็วๆนี้ soon Pluto is coming soon โอเคจ้าอยากต่อยอ่ะชอบแกล้งอ่ะอุ๊ยมีคนแปลแบบเดียวถามอ่ะ she said born all lovers waiting for the series is not fun like wake up Chani but not too drama ไปแล้วไปเอาของอ่ะเดี๋ยวของหายเมื่อกี้ได้ยินปะเนี่ยว่าคุยอะไรกับพี่เขาอ่ะไปคอร์ดไอยูฉันได้บัตรมาแล้วฉันได้บัตรมาแล้วฉันขอสาธุฉันขอฟังแบบไอยูร้องแบบสักครั้งอ่ะให้หูมันเคลือบทองอ่ะเธอเขาเป็นคนร้องเพลงเพราะแบบขอร้องขอฟังแบบขอฟังให้ได้ยินกับหูตัวเองอุ๊ยถาม5แล้วไปแล้วนะบายบาย Love you Love all of you See you Soon Bye bye Good night Have a sweet dream Bye แค้นรู้สิบ่ลอยสติเอื้อยแค้นรู้สิบ่ลอยอองลองสติไม่ต้องทาเยอะนะลูกค้ารองพื้นของน้องเป็นเนื้อแมทเป็นเหนือแบบแน่นแล้วก็แมทติดทนมากกันน้ำกันเหงื่อเช่นกันมี SPF 50บวก PA 10บวกแล้วพี่ก็แต่น้องแนะนำเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะฟองน้ำฟองน้ำเกลี่ยรองพื้นนะพี่ขอแนะนำเป็นฟองน้ำเกลี่ยรองพื้นมากกว่านะอันนี้จะเป็นเบอร์00นะพี่จ๋าอันนี้จะเป็นเบอร์00เขาก็จะประมาณนี้หนูทาไม่เยอะนะแม่หนูขอทาไม่เยอะนะหรือว่าแบบอยากให้ปกปิดเลยถ้าปกปิดเลยก็ต้องทาแน่นๆหน่อยนะลูกค้านะแม่ของน้องก็มีรองพื้นแล้วก็กันแดดแล้วนะพี่สา